สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะเช้านี้10โมงครึ่งนะคะก็มีแดดออกนะคะอากาศอยู่ที่ประมาณ19องศานะคะตอนนี้ถ้าสายๆบ่ายๆขึ้นไปก็น่าจะอยู่ที่20 21ขึ้นนะคะฟังเสียงนกร้องค่ะตอนเช้าร้องแต่เช้าแล้วนะคะหลากหลายชนิดกำลังจะบานนะคะนี่ค่ะอันนี้ปลูกเป็นกอจะดีนะคะอย่างสมมติว่ากอหนึ่งสัก 3-4 หัวกำลังดีถ้าใหญ่มากกว่านั้นก็เป็นพุ่มเกินนะคะนี่ค่ะกำลังขึ้นกำลังงามยอดกุหลาบก็งามๆเลยค่ะมาค่ะวันนี้จะพามาดูโซนนี้นะคะนี่ค่ะเตรียมของไว้แล้วปูผ้ายางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหนูจะขุดดินตรงนี้ค่ะน่าจะลงกุหลาบได้อีกประมาณ4ต้นนะคะถ้าไม่เบียดกันมากถ้าเอาแบบเบียดเลยก็5ต้นเอาแบบไม่เบียดนะคะจริงๆแล้วควรจะปลูกห่างกันประมาณ80เซนหรือเมตรนึงนะคะแต่ถ้าเป็นกุหลาบเรื่อยนี่ให้ห่างกันเป็นเม็ดเลยค่ะถ้าเรามีที่นะคะบ้านหนูมันที่มันแคบก็เลยไม่ได้ห่างเยอะแล้วค่ะห่างประมาณเม็ดนึงจะดีที่สุดนะคะพื้นที่แคบจำกัดค่ะหนูจะมาขุดตรงนี้ค่ะแล้วก็กะว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะถ้าสามีพาไปก็จะไปซื้อกุหลาบแล้วนะคะได้เลิกได้ยามแล้วค่ะจะเอามาลงตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะขุดตรงนี้แล้วค่ะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วขุดใส่ผ้ายางนะคะสนามหญ้ามันจะได้ไม่เลอะสามีเขารักสนามหญ้ามากจะต้องโรยปุ๋ยนะคะต้องให้หญ้าขึ้นนะคะมีหญ้าก็ดีนะคะเอาไว้เวลาช่วงหน้าร้อนเนี่ยหญ้ามันเขียวจะอุ่มนี่ถอดรองเท้าเดินได้แบบมีความสุขมากเลยนะคะเนี่ยถ้าใครบ้านนะคะมีพื้นที่แคบๆอ่ะบางคนอาจจะอยากได้ทั้งสนามหญ้าสนามดอกไม้แบบปลูกดอกไม้หลากหลายชนิดก็ลองทำดูนะคะเผื่อมีไอเดียแบบว่าเออพื้นที่น้อยแต่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะปลูกยังไงเหมือนหนูเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่ใช่ว่าตัวเองทำดีหรือทำถูกนะคะหลากหลายชนิดค่ะหนูชอบอะไรหนูก็ปลูกลงไปค่ะของกินก็มีของดอกก็มีค่ะแซมข้างๆต้นกุหลาบเนี่ยของกินหนูก็ปลูกนะคะเนี่ยเดี๋ยวแถวนี้ปลูกกุหลาบแต่จะไม่เอาดอกไม้ลงนะจะเอาไว้เหลือแบบเอาใบนางรักกระเพราผลผ้ามาแซมอีกค่ะปลูกทุกปีนะคะปีละ3ต้น3ต้นอย่างละ3ต้นเอาไว้กินขนาด3ต้นนี้บางทียังเผื่อไปให้คนอื่นด้วยนะคะเนี่ยมาลงมือกันเลยค่ะหลายอย่างค่ะเมื่อกี้ก็ถอนหญ้าไปนะคะหญ้าขึ้นนี่ค่ะอันแดงๆนี่ที่ใช้ถอนหญ้าซื้อมาจากไดโซนะคะเนี่ยช็อปแฮกเย็นนะถอนง่ายถอนเสร็จก็จะโรยยาค่ะโรยยาอาบูลากาสปุ๋ยเหลืออยู่แค่นี้ต้องซื้อมาใหม่ค่ะต้องโรยปุ๋ยด้วยโรยอะไรด้วยอันนี้ของเล่นชิ้นใหม่เอามาอวดไว้ทำความสะอาดกันไกลนะคะซื้อมาประมาณ 2,000 กว่าเยนค่ะหรือประมาณราคาเกือบ500นะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ500อ่ะนี่ค่ะดูตามรูปเลยนะคะนี่เขาบอกว่าเอาไว้ทำความสะอาดใบเลื่อยก็ได้กันไกลมีดเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยนะก็เลยซื้อมาน่าใช้เลยค่ะมีน้ำหนักนิดหน่อยนะคะซื้อมาจะมาทำความสะอาดกันไกลก็คงจะเอาใส่น้ำนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้หรือเปล่านะแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะแล้วก็หันข้างไปตามรอยของกันไกลเราหรือเปล่านะคะเนี่ยทำอย่างนี้หรือเปล่าทำอย่างนี้ลงหรือเปล่านี่นะคะรอยอย่างไหน ลองหาซื้อดูนะคะถ้าใครสนใจที่ญี่ปุ่นมีค่ะแพงกว่านี้ก็มีนะคะถูกก็มีนี่เอาราคาประมาณนี้ละค่ะเอามาไว้ทำความสะอาดกันไกลโอเคค่ะคุยเยอะแล้วมาตรงนี้กันเลยค่ะพื้นที่มีอยู่แค่นี้ละค่ะต้องระวังที่สุดนะคะไม่ให้ไปโดนดอกไม้อันนี้เพราะว่ามันกำลังบานมันกำลังงามไปกันได้ดีนะคะขาวม่วงเหลืองเนี่ยอยากให้กอเล็กๆแบบนี้แต่พอมันดินดีปุ๋ยดีน้ำดีนะคะเพราะว่ามันก็กินปุ๋ยจากที่หนูโรยกุหลาบนี่แหละมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ่ะหนูไม่โอเคไม่อยากให้ใหญ่อ่ะหนูอยากให้เล็กอ่ะเล็กๆมันน่ารักนะนี่ๆๆ นี่ก็กำลังจะบานนะคะเนี่ยมันจะเป็นดอกแบบนี้
เป็นหัวนะคะขึ้นเองทุกปีนะคะเป็นหัวถ้ามันกอใหญ่ขึ้นหนูก็จะแบ่งออกเนี่ยหนูไม่อยากให้มันใหญ่อยากให้มันเล็กๆพอมันใหญ่แล้วใบมันก็ใหญ่เลอะเทอะไม่ชอบค่ะอยากให้มันเล็กๆแบบนี้ประมาณนี้นี่ค่ะก็นี่ค่ะเดี๋ยวจะขุดดินนะคะเนี่ยเตรียมเรียบร้อยเดี๋ยวจะนี่ค่ะเมื่อกี้ทำการกะเรียบร้อยแล้วนะคะกะก่อนว่าอันนี้วัดด้วยสายตานะคะไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดหรือไม้เม็ดอะไรวัดนะคะกะด้วยสายตาแล้วหนูก็เอากระถางมาวางเป็นจุดไว้นะคะ4จุดค่ะแบบนี้เสร็จแล้วค่อยลงมือนะคะกะประมาณนี้ละค่ะหนูจริงๆหนูตรงเนี้ยหนูไม่อยากได้กุหลาบเลยนะคะอยากได้กุหลาบทรงพุ่มตรงรั้วตรงเนี้ยกุหลาบเลื้อยนี่ดอกสวยแต่การดูแลก็ยากหน่อยไม่ใช่ยากหรอกคืออะไรหนูต้องทํารั้วขึ้นมาอีกแล้วก็หนูอยากจะเหลือรั้วตรงนี้ไว้ปลูกถั่วกินหน้าร้อนนั่นนะคะเรื่องของเรื่องนะคะหน้าร้อนหนูจะปลูกถั่วถ้าใครติดตามหนูก็จะเห็นว่าหนูปลูกถั่วแบบทุกปีนะคะตรงนี้จะมีถั่วขึ้นนี่ค่ะหนูจะลงมือแล้วนะคะกุหลาบที่จะเอามาลงเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะเป็นของเดวิดนะคะ4ต้นก็มาค่ะขุดกันเลยนะคะนี่ทำมาร์กไว้แบบนี้เลยนะคะตัวกินรากต้นไม้ของเราเลยนะคะเนี่ยตัวด้วงเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ในดินนี่ล่ะเนี่ยขนาดรวยยายยังเอาไม่อยู่เลยนะคะสองตัวเลยค่ะนี่แหละค่ะตัวด้วงนี่กำจัดทิ้งนะคะยังไงมันก็มีค่ะโรยยาก็เอาไม่อยู่นะคะThank you.
เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ขุดเสร็จแล้ว4หลุมนะคะใช้เวลาไปนิดนึงลงลึกลงไปประมาณ 30-40 เซนได้นะคะความกว้างก็ให้ประมาณ 30-40 เซนได้ค่ะประมาณนั้นนะคะขุดง่ายค่ะมันไม่แข็งเพราะว่าดินมันนิ่มอยู่แล้วเพราะว่าปลูกต้นไม้ดอกไม้ตลอดนะคะ1 2 3 4นะคะนี่ค่ะ4หลุมหนูจะถึบต้นกุหลาบไปติดรั้วนู้นหน่อยนะคะเหลือให้มันเวลาปลูกก็จะเหลือให้มันแบบประมาณคืบนึงอะค่ะตรงกำแพงตรงนี้นะคะตรงอิฐบล็อกนี่แหละจะให้มันขยับไปทางนู้นหน่อยนี่นะคะแล้วก็ว่างตรงนี้ก็จะหาพวกของกินนั่นแหละค่ะมาปลูกสี่หลุมค่ะเรียบร้อยอันนี้ยานะคะจะโรยค่ะฆ่าหนอนฆ่าแมลงเมื่อกี้เจอตัวด้วงไป3ตัวนะคะก็ถือว่าไม่เยอะค่ะมีดินก็จะต้องมีหนอนนะคะมีพืชมีแมลงหลากหลายชนิดนั่นหมายความว่าดินของเราดีแข็งแรงนะคะก็เลยมาอาศัยอยู่นะคะอย่ากังวลไปเลยค่ะ 2-3 ตัวนั้นไม่ทำให้กุหลาบเราตายได้หรอกไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นค่ะคอนิจิวะใส่ถุงมือก่อนนะคะจับยาจะโรยปุ๋ยลงไปแล้วโรยยาด้วยนะคะ3อย่างเลยปุ๋ยเหลือนิดนึงยานี่เหม็นนิดหน่อยนะคะอันนี้ถุงนี้โลกับ6ขีดนะคะมันเขียนไว้นะคะฆ่าหนอนฆ่าแมลงพวกเพี้ยพวกอะไรเนี่ยที่เขาเขียนไว้นะคะหนูก็จะโรยแบบนี้ค่ะไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ต้นกุหลาบนะคะโรยทั้งสวนทุกปีนะคะปีหนึ่งประมาณ 2-3 รอบแล้วก็เวลาปลูกกุหลาบทุกครั้งก็จะโรยนี่ค่ะโรยประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วปุ๋ยเหลือนิดหน่อยนะคะอ๋อลืมยกขี้วัวมาขี้วัวก็จะใส่ไว้นะคะขี้วัวก็ใส่ใส่ไม่เยอะหรอกปุ๋ยค่ะตรงนี้10โลสูตร888นะคะใบดอกรากเนี่ย10โลใช้แบบนี้ทุกปีนะคะใครแบบจะใช้ยี่ห้ออื่นที่แพงกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะผมก็โรยไปแบบเนี้ยเสร็จค่ะเสร็จเดี๋ยวไปยกขี้วัวมาก่อนนะคะยกขี้วัวมาแล้วค่ะถุงสีเขียวนั่นขี้วัวอันนี้อาบูรากาสือนะคะถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะจะใส่ไปในก้นหลุมนะคะนี่ค่ะขี้วัวไม่ได้ตะตวงอะไรนะคะใส่พอประมาณของเรานั่นแหละค่ะขี้วัวแล้วก็อาบูรากาสือใส่ไปในหลุมนี่แหละมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ลมแรงไม่ได้ปิวใส่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ขี้วัวค่ะอันนี้หนูตักไว้เฉยๆนะคะนี่ขี้วัวขี้วัวใส่เสร็จแล้วเราก็คนๆให้มันเข้ากันนี่แหละค่ะเนี่ยคนๆคนให้มันเข้ากันทำทุกหลุมนะคะทั้ง4หลุมนั่นแหละเสร็จแล้วค่ะเนี่ยเตรียมไว้แค่นี้เองพอเราเอากุหลาบมาแล้วก็เอากุหลาบตั้งลงไปเอาดินในนี้กวาดลงไปเลยหรือไม่ก็ซื้อดินมาใหม่ก็โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเตรียมหลุมเตรียมดินของหนูนี่ค่ะสองอย่างนี้แหละเสร็จแล้วค่ะดินเก่านี่มันมีอยู่แค่นี้นะคะที่ขุดมาก็จะตากไว้สักวันสองวันเสร็จแล้วก็จะเอาใส่ถุงขี้วัวนั่นแหละค่ะเก็บไว้เราใช้ขี้วัวหมดแล้วก็เอาถุงนั้นใส่ไว้นะคะเสร็จแล้วค่ะขุดหลุมเตรียมดินไว้ปลูกกุหลาบนะคะนะThank you.
เสร็จงานเรียบร้อยค่ะเก็บของเรียบร้อยนะคะส่วนดินก็จะเอามาตากไว้ตรงนี้ค่ะตรงนี้มันเป็นพื้นซีเมนต์นะคะตากไว้ 2-3 วันได้ถ้าเราไปตากไว้ตรงโน้นเดี๋ยวมันทับหญ้าเรานานเดี๋ยวหญ้าเราจะตายนะคะก็เลยดึงเอาไว้ตรงนี้ค่ะเอามาตากไว้ตรงนี้ช่วงนี้ 2-3 วันฝนจะไม่ตกนะคะก็เลยตากไว้ก่อน แล้วค่อยใส่ถุงเอาถุงขี้วัวเก่านั่นแหละค่ะเก็บไว้อยู่ใส่เก็บไว้ไปปลูกต้นไม้อย่างอื่นได้แล้วก็ผสมยาผสมขี้วัวไปเดี๋ยวก็ใช้งานได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะ1 2 3 4แล้วมีอีก1ต้นแล้วมีอีกหลุมนึงนะคะเนี่ยหลุมที่5นะคะขุดกุหลาบออกนะคะเนี่ยไปใส่กระถางไว้สรุปแล้ว5หลุม5ต้นนะคะนี่5หลุมทีมากเลยค่ะเนี่ยไม่ถึงเมตรนะคะไม่ถึงเมตรไม่เป็นไรค่ะบ้านเราเองช่วยไม่ได้พื้นที่มันแคบแต่เราอยากได้นี่ถ้าไปร้านกุหลาบนะคะกุหลาบมันขายเยอะมากตื่นตาตื่นใจนะบอกได้เลยที่ตั้งใจไว้ 3-4 ต้นน่ะมันต้องเกินมาแน่ๆเลยค่ะถ้า 4,000 เยนก็ประมาณ 1,000 บาทนะคะ 4,000 เยนแต่เช้านะคะเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะแป๊บเดียวโรยปุ๋ยโรยยาไว้เรียบร้อย